วันนี้เราเริ่มกันที่นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของงานด้านจราจรนะครับท่านก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนพร้อมคุมเข้มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดนะครับในกลุ่มของพนักงานขับรถก่อนออกรถเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทางครับไปกันที่สถานีขนส่งแห่งที่2จังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาในการปฏิบัติหน้าที่ห่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสถานีขนส่งจังหวัดและสำนักงานปปส.ภาค3ร่วมกันตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนที่จะออกรถในห้วงเทศกาลปีใหม่2567นี้โดยได้มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและมอบสิ่งของรวมถึงน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างที่มารอซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพภายในสถานีขนส่งซึ่งก็พบว่ามีประชาชนเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเข้าไปทักทายและให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเดินทางกลับไปทำงานหลังกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองครับนี่ฮะก็เช็คความพร้อมทั้งรถนะฮะแล้วก็เช็คความพร้อมคนขับรถด้วยนะสำคัญพอๆกันเลยนะครับยานพาหนะเรื่องของรถโดยสารรถทัวร์ก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบยางยางนี่ก็คือเป็นสิ่งที่รองรับน้ำหนักนะยางก็ต้องมีมาตรฐานไม่เสื่อมด้วยนะครับเพื่อที่จะวิ่งบนท้องถนนได้อย่างมั่นใจแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคุมเข้มดูแลกำกับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3โดยตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้นั้นลดลงกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปกติแล้วก็จะมีตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจและไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหมู่ที่เกิดจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในช่วงปีใหม่แต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลยังคงต้องทำงานกันอย่างหนักต่อไปเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลดน้อยลงที่สุดให้ได้นั่นเองครับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับรองโจ๊กก็ได้มีการขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะสำรวจเส้นทางการจราจรในช่วงนะฮะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นี้โดยเฉพาะสระบุรีต่อเนื่องไปที่มิตรภาพโคราชแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับท่านก็ขึ้นหอนะฮะบินสำรวจไปพร้อมกับทีมข่าวโพลิสทีวีของเราก็คือคุณกาวหนึ่งฤทัยแสงทองก็ขึ้นนะฮะในการบินสำรวจร่วมกับท่านด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าไปฟังนโยบายในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เขาต้องยอมรับนะครับว่าการจราจรหนาแน่นนะครับตั้งแต่30-31ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่อง1-2-3แล้วก็วันนี้4มกราคมนั่นเองครับสำหรับสถานการณ์การจราจรจนถึงขณะนี้ก็ยังมีปริมาณรถสะสมในทุกเส้นทางนะครับโดยเฉพาะสายเหนือสายอีสานและสายใต้ซึ่งจนถึงขณะนี้กองบังคับการตำรวจทางหลวงแจ้งว่ายังมีปริมาณรถสะสมตามช่องทางต่างๆทั้ง10ช่องทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครประมาณ 570,000 คันนะครับจากเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 630,000 คันแต่ก็ยังคงสูงกว่าในช่วงเวลาปกติที่มีอยู่เพียง 400,000 กว่าคันต่อวันซึ่งในบางช่องทางยังคงมีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้รถวิ่งโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับคือถ้าเกิดว่านะฮะมันสามารถที่จะเปิดเลนพิเศษได้เขาก็จะมีการเปิดนะครับปกติสมมุติวิ่งอยู่4ช่องจราจรนะครับช่วงเทศกาลก็อาจจะขยายเป็น
5หรือว่า6ช่องจราจรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะรีบระบายปริมาณรถให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็มีผู้คนใช้ทางเป็นจำนวนมากโอ้โหเนี่ยฮะอยู่บนหอจริงๆก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะท่านก็สังเกตการจากมุมสูงมันก็จะเห็นได้ชัดกว่าแล้วก็สามารถที่จะสั่งการไปยังทีมงานที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับว่าตรงไหนติดเป็นพิเศษไหมเพื่อที่จะได้บัญชาการแล้วก็เขาเรียกว่ารีบแก้ไขสถานการณ์รถติดนั่นเองครับใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่ายังคงเป็นสัปดาห์ที่มีพี่น้องประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่านะคะกลับเข้ามานะคะในเขตเมืองมากยิ่งขึ้นด้วยตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่เปิดนะคะวันปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยปีนี้ก็คือทำงานวันแรกก็คือ2มกราคมเลยนะคะต้องบอกว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่นะจุดบริการประชาชนหรือว่าการอำนวยความสะดวกนี่ก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าดูแลพี่น้องปีนี้ดีมากๆเลยนะคะมีการกระจายตัวของรถด้วยแล้วก็มีการเปิดในเรื่องของช่องทางบริการมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ M6 ด้วยนะคะก็มีการแบบว่าให้บริการฟรีวิ่งทางด่วนระยะยาวโอ้โหเกิด80นะคะกิโลเมตรด้วยกันนะคะค่อนข้างจะยาวจริงๆนะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีก1ปีด้วยกันนะคะที่อุบัติเหตุก็ถึงแม้ว่าจะมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าดีมากยิ่งขึ้นนะในโซนของทางเส้นทางที่เข้าสู่ภาคอีสานนั่นเองค่ะครับส่วนสรุปอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มนับกันมาตั้งแต่29ธันวาคมจนถึงวันนี้4มกราคมวันนี้วันสุดท้ายครบ7วันแต่ว่าในเรื่องของยอดนะฮะอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตของวันนี้เดี๋ยวต้องรอแถลงวันพรุ่งนี้คือจะต้องให้ครบวันก่อนนะครับส่วนยอด6วันที่ผ่านมาก็คือ29ธันวาคมถึง3มกราคมเมื่อวานนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุรวม 2,083 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 2,106 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวม6วันนะครับ256คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่ายอดตายเป็นศูนย์นะครับลดจาก17จังหวัดตอนนี้เหลือ11จังหวัดนะครับ11จังหวัดเนี่ยยอดตายเป็นศูนย์นะครับขณะที่นะครับสรุปอุบัติเหตุเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับ3มกราคมเกิดอุบัติเหตุ239ครั้งผู้บาดเจ็บ250คนแล้วก็ผู้เสียชีวิต35คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้มีการแถลงโดยท่านสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีปภ.นะครับที่ร่วมกันแถลงในวันนี้นั่นเองคือบางวันเนี่ยรองโจ๊กของเราอยู่ในฐานะที่กำกับดูแลงานด้านจราจรบางวันท่านก็ไปนะฮะเป็นประธานในการแถลงข่าวด้วยแต่ว่าบางวันก็อาจจะติดภารกิจนะฮะไม่ได้ไปร่วมแถลงข่าวสรุปอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายนะครับก็ไม่เป็นไรนี่นะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะได้ยอดสรุปช่วง7วันอันตรายภาพรวมอุบัติเหตุช่วงปีใหม่67เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังนะฮะเสียงสัมภาษณ์นะฮะจากรองโจ๊กเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสถานีขนส่งอีสานกันหน่อยครับวันนี้ผมเองลงพื้นที่ทั้งนครราชสีมานะครับแล้วก็ขอนแก่นนะครับนะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ท่านผบ.ตร.ได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนะครับการมาเข้าใช้กฎหมายนำนะครับเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นผมก็ลงมาขับเคลื่อนในพื้นที่ร่วมกับท่านผู้การหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าการจังหวัดของจังหวัด16จังหวัดนะครับวันนี้สถานการณ์ในภาพรวมก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าสถิติในปีนี้การเกิดอุบัติเหตุการตายการเจ็บลดลงอย่างได้ชัดและลดลงอย่างมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเน้นการบังคับใช้กฎหมายการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการสร้างจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์วัดเมานะครับจุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแล้วก็กวดขันวินัยจราจรในเส้นทางสายรองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คืออะไรครับทุกปีเนี่ยเรายอมรับว่าจุดอ่อนของเราก็คือ76จังหวัดเนี่ยนะเรามีสถานีขนส่งอยู่200กว่าจุดนะครับหลายจังหวัดนะครับตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์บ้างไม่ตั้งบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าจุดอ่อนคือรถบรรทุกผู้โดยสารรถบัสเนี่ยเอกจักรพลิกคว่ำแต่ปีนี้เนี่ยฮะผมสั่งให้ตรวจทั้งหมดนะตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ทั้งหมดร่วมกับขนส่งร่วมกับนายสถานีนะครับนายสาธารณสุขท่านผู้ว่าการจังหวัดกำชับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในปีนี้ไม่มีรถบัสโดยสารเนี่ยที่เทกระจาดเลยนะครับก็เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
การบูรณาร่วมกันนะครับนะเพราะนั้นเมื่อเราเห็นชัดแบบนี้แล้วนะครับนะเราก็ลงมาดูในส่วนของรถเล็กต่างรถสกายแล็บนะวันนี้เราจะเห็นว่ารถสกายแล็บนะฮะซึ่งเป็นวิถีท้องถิ่นนะครับรถเหล่านี้เนี่ยมีการชนเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับแต่จะไปเลิกเขาคงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านนะครับนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือท่านรองผู้จัดการอดีตผู้การตำรวจภูธรอุดรธานีก็ให้ติดสติ๊กเกอร์ซ้อนแสงนะครับวันนี้เราก็ให้ทุกตำบลหมู่บ้านเนี่ยตำรวจลงไปติดสติ๊กเกอร์ซ้อนแสงร่วมกับร่วมกับขนส่งนะร่วมกับนายสถานีต่างๆหรือร่วมกับอสมนะครับนะเพราะนั้นสถิติในการเกิดอุบัติเหตุการเกิดการเจ็บการตายเนี่ยในปีนี้ลดต่ำลงนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถามว่าพอใจไหมเป็นการพอใจในดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะเราต้องการที่จะให้ลดต่ำที่สุดนะครับนะให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะเพราะนั้นหลังจากวันนี้ไปนะครับเราต้องเอาในเขตบันเนี่ยไปศึกษาจุดอ่อนต่างๆนะครับแล้วก็ไปพัฒนาเราจะเริ่มตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาในการปรับปรุงจุดอ่อนต่างๆจุดเสี่ยงนะครับเราต้องทำจุดเสี่ยงให้เป็นจุดไม่เสี่ยงนะครับนะแล้วก็จุดไหนก็ตามไม่มีไฟส่องสว่างนะครับหรือถ้าทัศนวิสัยไม่ดีต้องขีดเส้นให้ชัดเจนขาวแดงต่างนะครับรวมถึงหลังปีใหม่สิ่งที่ผมจะต้องทำอย่างยิ่งยวดก็คือ เรื่องหมวกกันน็อกเพราะเราจะเห็นได้นะครับว่าวันนี้จากการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์อย่างจริงจังนะสาเหตุการตายเนี่ยการอุบัติเหตุการดื่มเมาเนี่ยไปเป็นอันดับท้ายๆแล้วนะครับแต่สาเหตุหลักก็คือนะไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีอุปกรณ์นิรภัยคือไม่คาดเข็มขัดนะอย่างกรณีวันนี้ตอนกลางวันจะเห็นได้ว่ารถชนในพื้นที่ของเมืองกาญคนขับสามีนั้นปลอดภัยภรรยาคนนั่งกระเด็นออกมาจากรถตายคาที่เพราะอะไรครับเพราะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับคือหลังจากปีใหม่จะเน้นหนักในเรื่องของรถย้อนสอนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนะไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับนะแล้วก็รถฝ่าไฟแดงนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการตายทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าในวันนี้รวมถึงพรุ่งนี้เช้านะครับนะประชาชนจะเดินทางกลับถ้าถึงกรุงเทพครบหมด 100% นะครับเพราะฉะนั้นผมเดินทางลงมาวันนี้ก็เพื่อจะส่งประชาชนท้ายร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับรองผู้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดนะครับสาธารณสุขหมอแพทย์ต่างนะครับฝ่ายปกครองนะครับเพื่อจะส่งประชาชนให้ถึงบ้านด้วยความเรียบร้อยนะครับ